ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นรูปปั้นฝันเห็นรูปปั้นของพระแม่กาลีฝันเห็นรูปปั้นของพระแม่กาลีตียังไงดีฝันเห็นรูปปั้นของพระแม่กาลีแปลว่าอะไรเอ๋จะใช้ไพ่ทาโร่ดูให้นะคะฝันเห็นรูปปั้นของพระแม่กาลีฝันเห็นรูปปั้นของพระแม่กาลีคุณช่างเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณมีความสวยงามมีความสวยงามและมีเสน่ห์ในตัวมากมีเพศตรงข้ามมีเพศตรงข้ามเนี่ยลุ่มหลงในตัวคุณแฟนเก่าจะกลับมาง้อขอคืนดีด้วยสาวโสดสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้ท่านมีเกณฑ์ได้แฟนเป็นคนต่างชาติต่างภาษาฝันเห็นพระแม่กาลีแปลว่าศัตรูคนที่คิดร้ายคุณจะพ่ายแพ้ไปในบารมีของคุณคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองคุณจะมีความสุขและอารมณ์ดีมากขึ้นทีนี้จะลองดูเป็น Oracle เป็น Oracle ฝันเห็นพระแม่กาลีคุณควรจะทำบุญให้พวกกุมารทองลักยมในด้านความรักเนี่ยคุณลุ่มหลงในเพศตรงข้ามคุณควรหลีกเลี่ยงการทำผิดกฎหมายคุณอาจจะลุ่มหลงในอบายมุขหรืออะไรสักอย่างอยู่ฝันเห็นพระแม่กาลีเนี่ยคือคุณน่ะจะมีความก้าวหน้าในด้านการเรียนการศึกษาแต่ว่าคุณมีบาดแผลในใจแล้วคุณมีบาดแผลบางอย่างในใจอ่ะทีเนี้ยคุณก็เลยหันหน้าเข้าสู่ด้านมืดคุณมีความเจ็บช้ำบางอย่างอ่ะคุณก็เลยหันไปกินเหล้าดูดบุหรี่ดูดยาอะไรแบบเนี้ยคุณเป็นคนที่จริงจังกับเรื่องความรักอ่ะเหมือนคุณอ่ะผูกมัดเพศตรงข้ามมากจนเกินไปคุณควรทำบุญให้พวกกุมารทองรักยมนะช่วงเนี้ยเหมือนคุณอ่ะจะค่อนข้างสับสนชีวิตแต่คุณจะได้เจอเนื้อคู่ที่อยู่กินกันไปจนแก่จนเฒ่าคุณจะประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนการศึกษาอย่างมากเลขนำโชค
9 2 4 9 2 4รับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ